กลุ่มศิลปินเตรียมรวมตัวจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการ Art Camp แก่งช้างหมอบที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายเกียรติศักดิ์สิริพลาประธานโครงการอาร์ตแคมป์แก่งช้างหมอบเปิดเผยกลุ่มศิลปินเตรียมรวมตัวร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในโครงการอาร์ตแคมป์แก่งช้างหมอบอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นกิจกรรมที่ศิลปินที่มีความสามารถทางด้านศิลปะจะมาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานร่วมกันสำหรับแก่งช้างหมอบเป็นแก่งที่เกิดขึ้นในลำน้ำโขงมีลักษณะเป็นโขดหินสลับกับพันไม้เฉพาะถิ่นที่เกิดและเติบโตได้ในแม่น้ำโขงเป็นไม้ยืนต้นที่มีลักษณะส่งพุ่มสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะคือยืนต้นโผล่พ้นน้ำสลับกับโขดหินที่มีลักษณะสวยงามและยังคงเห็นวิถีชาวบ้านชาวประมงหาปลาในแม่น้ำโขงที่มีมาตั้งแต่อดีตจนสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28เมษายน2562ณบริเวณแก่งช้างหมอบอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งหลังกลับจากแก่งช้างหมอบศิลปินจะต้องสร้างสรรค์ผลงานคนละ2ชิ้นงานขนาดไม่ต่ำกว่า100คูณ100เซนติเมตรแต่ไม่เกิน150เซนติเมตรและจะมีการจัดแสดงผลงานหลังจากนั้น 2-3 เดือนวันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งส่วนรายได้หลังจากการขายผลงานหัก 30% เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปแนะนำตัวค่ะผมเกียรติศักดิ์ฮะเกียรติศักดิ์สิริพลาฮะเป็นศิลปินนะฮะแล้วก็ปกติผมก็จะทำงานศิลปะมาร่วมประมาณ10กว่าปีทีนี้หลังจากเรียนจบจากมหาลัยฮะศิลปากรที่กรุงเทพก็ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมาประมาณ20ปีแล้วทีนี้ผมมีโอกาสได้กลับมาทำงานศิลปะที่บ้านเกิดที่อุบลผมรู้สึกว่าไอ้บ้านเรามันมีทรัพยากรมีวัฒนธรรมที่มันยาวนานผมรู้สึกว่ามันเป็นแหล่งที่จะฟูมฟักการทำงานศิลปะผมเลยย้ายมาทำสตูดิโอที่อุบลทีนี้เราก็มีการพบปะแวดวงศิลปินครูศิลปะหรือว่าพี่ๆน้องที่ทำงานศิลปะในเขตพื้นที่อุบลผมก็เลยว่าเราเคยทำโครงการศิลปะที่กรุงเทพเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างโอกาสให้กับศิลปินในท้องถิ่นที่เราสัมผัสหลายๆคนแบบมีฝีมือแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำงานแบบจริงจังพอดีผมได้กลับมาวนผมรู้สึกว่าน่าจะรวมศิลปินคนที่มีฝีมือครูบาอาจารย์บางคนเป็นอาจารย์เป็นอะไรศิลปะได้มีโอกาสได้ทำงานศิลปะเราโดยที่เราผมก็เป็นหัวหน้าโครงการก็เลยชักชวนศิลปินทั้งศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องหรือไม่ก็เป็นศิลปินที่อยู่ส่วนกลางจากกรุงเทพมาทำโครงการไปเขียนรูปกันที่แก่งช้างหมอบโดยใช้ชื่อโครงการว่าอาร์ตแคมป์แก่งช้างหมอบอะไรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งการนำเสนอความเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นบางส่วนที่แบบอาจจะคนอื่นก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรขนาดคนอุบลด้วยกันก็ยังไม่รู้ใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้ขึ้นอุบลเหรอคะไม่ขึ้นอำนาจมันอยู่ในส่วนของเขมราชฮะแต่ว่าเป็นโซนที่มันจะเป็นจากเขมราชที่จะเส้นขึ้นไปทางชนุมานเส้นนั้นแต่ห่างจากชุดเขมราชตัวเมืองไปประมาณ11กิโลก็ไม่ไกลแต่ว่าเพียงแต่ว่าส่วนนั้นมันจะเป็นเหมือนไปจะไม่มีวัดไม่มีอะไรแบบเยอะๆเหมือนโซนที่จะไปทางโฮไซใช่ครับแล้วช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่ว่าแก่งช้างหมอบนี้ต้องเป็นช่วงไหนผมว่าเสน่ห์ของแม่น้ำโขงนะฤดูกาลของแม่น้ำโขงที่มันลดเนี่ยหน้าร้อนถึงมันจะร้อนมากแต่นั่นแหละคุณมาคุณได้สัมผัสว่าอีสานเป็นยังไงมันร้อนขนาดไหนขนาดคนไปเที่ยวพวกทะเลทรายอียิปต์เนาะเขาก็ยังไปเนาะถามว่าอุบลมีแหล่งท่องเที่ยวแบบหน้าร้อนที่สวยโดยที่แบบว่าเวลาน้ำโขงมันลดเนี่ยเกาะแก่งต้นไม้ที่มันอยู่ใต้น้ำที่มันโดนน้ำท่วมเวลาหน้าฝนไอ้ต้นมันก็เป็นความเป็นมหัศจรรย์ของธรรมชาติเพราะว่ามันก็โผล่ขึ้นมาแต่มันไม่ตายมันอยู่ได้ใต้น้ำกี่เดือนแต่ความงามมันจะเห็นช่วงหน้าร้อนผมว่าแม่น้ำโขงเห็นวิถีชาวประมงชาวอะไรหาปลาช่วงหน้าร้อนบางทีก็บางทีผมไปถ่ายเก็บข้อมูลเห็นชาวบ้านไปถือแหไปหวานแหตามโบกตามหินอะไรเงี้ยใช่บางทีก็มีเรือประมงเรือแบบหาปลาอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวก็จะไปช่วงหน้าร้อนนะเพราะน้ำโขงมันลด
อย่างโครงการอาร์ตแคมป์ที่แก่งช้างหมอบนะฮะที่ผมจัดเป็นประธานโครงการขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นผมก็เชิญศิลปินที่สามารถติดต่อได้ก็ประมาณ10กว่าท่านนะฮะแต่ถ้าว่าถ้ามีศิลปินท่านไหนที่สนใจเราก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยฮะที่แก่งช้างหมอบวันที่27 28เมษายนเสาร์อาทิตย์ฮะก็อาจจะไปแจมกันที่นั่นทีนี้หลังจากนั้นเราก็ค่อยมาร่วมกิจกรรมเอางานมาแสดงย้อนหลังกันอีกหลังจากเราไปมาประมาณ2เดือนนะเราก็ให้ศิลปินทำงานทีนี้ก็บางทีก็บางคนสนใจก็บางทีไม่ได้เชิญไม่รู้จักบางทีเราอยากมีส่วนร่วมเป็นครูศิลปะในละแวกพื้นที่ตรงนั้นก็ไปเจอไปแจมกันได้แล้วก็ไปรู้จักกันในตรงนั้นเลยก็ได้อะไรทีนี้เราก็ไปคุยกันได้ตรงนั้นหลังจากไปเจอกันเราอาจจะมีงานมีอะไรใหม่ๆร่วมกันอะไรเงี้ยเบอร์โทรศัพท์ผมฮะติดต่อเกียรติศักดิ์สิริพลาฮะเบอร์063-798-7199ฮะทางด้านนายสมยศแก้วสว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีกล่าวว่าทางโรบินสันมีหลายโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสังคมซึ่งโครงการอาร์ตแคมป์แก่งช้างหมอบทางโรบินสันก็พร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกๆด้านเท่าที่จะทำได้ก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของพาร์ทโรบินสันนะครับที่เราก็สนับสนุนในเรื่องของพวกกิจกรรมพวกนี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการศิลปะและวัฒนธรรมนะก็คงจะช่วยสนับสนุนนะฮะในส่วนของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแล้วกันนะฮะเพราะก็จะสั่นหมดเต็มที่นะครับอาจจะไม่ได้ไปร่วมทั้งหมดนะฮะแต่ก็คิดว่าคงจะอยากจะต่อยอดเพิ่มจากในส่วนของที่เจ้าของโครงการทำไว้นะครับทั้งร่วมสนับสนุนด้วยแล้วก็เดี๋ยวประติมากรรมที่เกิดขึ้นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวโรบินสันจะพยายามสนับสนุนเต็มที่ในพาร์ทของโรบินสันนะครับในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจริงๆครับ